สรยุทธเปิดตัวสมาชิกใหม่น้องชบาหลังปฏิเสธไม่ได้รับเลี้ยงน้องตัวตึงก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆรอชมความน่ารักของน้องวัวน้อยตัวตึงที่มาเผยโฉมในรายการโหนกระแสและหนุ่มกันชัยได้อุ้มลูกสุนัขเฟรนด์บูลด็อกสีขาวดำขึ้นมาพร้อมบอกว่าตัวนี้คุณสรยุทธจองแล้วจะเอาไปแทนลำดวนสุนัขสุดรักที่เพิ่งจากไปแต่ทว่าในเวลาต่อมาสรยุทธเผยว่ายังไม่ได้รับเลี้ยง 100% ต่อมาเมื่อวันที่26พฤษภาคม2566ในรายการในช่วงกรรมกรข่าวคุยนอกจอสรยุทธเผยว่ายังไม่ได้รับเลี้ยงเจ้าวัวน้อยต้องดูความพร้อมของตัวเองก่อนได้อุ้มแล้วน่ารักมากๆน่าตึงจริงแต่ยังไม่ได้รับเลี้ยงเพราะกลัวไม่มีเวลาดูแลเวลาไม่อยู่บ้านตนไม่ได้มีแม่บ้านประจำมีแต่แม่บ้านไปกลับจะรับเลี้ยงก็ต้องดูความพร้อมด้วยและยังได้เผยโฉมสมาชิกใหม่ที่แท้จริงเป็นสุนัขชื่อชบาที่คุณชูวิทย์มอบให้ต้องบอกว่าล่าสุดสรยุทธนั้นก็ได้เปิดตัวสมาชิกใหม่น้องชบาอย่างเป็นทางการหลังปฏิเสธไม่ได้รับเลี้ยงน้องหมาลายวัวตัวตึงซึ่งเขานั้นก็ได้โพสต์รูปน้องชบาสุนัขพันธุ์ผสมพ่อพันธุ์ชิบะแม่พันธุ์บาเซนจิพร้อมระบุข้อความว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชบาท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์ในความน่าเอ็นดูและดูท่าทางฉลาดมากๆ